ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับวันนี้เรามาถึงพระธรรม2โครินธ์บทที่9นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเราก็ยังเป็นช่วงของเรื่องราวที่จันปโลเนี่ยกล่าวปกป้องการรวบรวมเงินถวายนะครับในหัวข้อคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากนะจะเป็นคนที่หวานมากและเก็บเกี่ยวได้มากได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องเราจะสังเกตดูว่าในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยให้คำสอนเกี่ยวกับอะไรกับพวกเราในเรื่องของการหวานนะเป็นพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้กับเราว่าถ้าหวานมากก็จะเก็บเกี่ยวมากนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้เราจะเชื่อฟังด้วยการกระทำตามอย่างไรนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมวิกชนเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องของพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่าพวกอาคยาจัดเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีไกลแล้วและความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจพวกเขาเป็นอย่างมากท่านเปาโลบอกว่าเรื่องราวที่เรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมกันถวายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องพูดเพราะว่าที่คิดจากโคดินก็มีความกระตือรือร้นในเรื่องนี้ในการเตรียมพร้อมที่จะถวายมีส่วนกับการช่วยเหลือธรรมิกชนในกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับข้อที่3นะครับแต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่าและเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วมิฉะนั้นถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้าและพบว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อมอย่าว่าแต่พวกท่านเลยเราเองก็จะขายหน้าที่มั่นใจอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้แสดงถึงการให้ความการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจนะเปาโลเตือนให้ชาวโครินธ์ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้นะในบทที่แล้วเมื่อเราได้อ่านนะพวกเขาบอกว่าจะรวบรวมเงินเพื่อช่วยคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเปาโลได้ส่งพี่น้องบางคนมาล่วงหน้าเพื่อเตรียมเงินช่วยเหลือนั้นให้พร้อมเงินนั้นจะได้เป็นของขวัญที่ให้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ไม่ใช่จำใจให้ในนาทีสุดท้ายเป็นของที่ให้ด้วยใจกว้างขวางไม่ได้เป็นของที่ให้ด้วยการฝืนใจนะเปาโลต้องการให้ชาวโครินธ์ทำตามคำสัญญาเพื่อตั้งตัวเพื่อทั้งตัวเขาแล้วก็ชาวโครินธ์จะไม่ต้องอับอายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเนาะในคิดจากในเครือข่ายในการทำงานของพวกเราแล้วก็มีแผนมีเป้าหมายในเรื่องของการถวายนะผมก็ได้แบ่งปันแล้วก็ท้าทายพี่น้องในเรื่องของการถวายเพื่อการปลุกเบิกแล้วก็ตั้งที่จักแล้วก็ผมก็รายงานให้กับพี่น้องว่าแต่ละเดือนมีพี่น้องถวายมาเท่าไหร่แล้วก็ยังติดลบอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ยังมีติดลบอยู่นะแต่เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงจะเตรียมแล้วก็นำเรานะแล้วก็ผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะหนุนจิตชูใจแล้วก็ทำให้เรามีความเต็มใจในการถวายให้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความฝืนใจเอเมนไหมครับข้อที่6นะครับนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีพี่น้องครับการให้นะ
ท่าทีในการให้ของเราสำคัญกว่าจำนวนที่เราให้เราไม่ต้องอับอายหากเราสามารถให้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระเจ้าสนใจว่าเราให้อย่างไรนะจากทรัพย์ที่เรามีหากพิจารณามาตรฐานนี้การให้ของคริสตจักรในเควนมาสตูดิโอนั้นก็ยากจะเทียบได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นฐานะทางการเงินของเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่เขาก็ให้อย่างเต็มที่เต็มใจแล้วก็ที่คริสตจักรโครินก็ถูกท้าทายนะคริสตจักรโครินเนี่ยมีความพร้อมกำลังทรัพย์เนี่ยนะมีมากกว่าซ้ำไปนะแล้วก็พี่น้องครับการให้การมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้ามีส่วนในการช่วยเหลือธรรมิกชนมีส่วนในการขยายงานของพระเจ้าผ่านทางการถวายเป็นนะเรื่องที่พระเจ้าให้พระสัญญากับเราเนาะว่าการให้การแบ่งปันการหวาดเนี่ยพระองค์ทรงให้พระสัญญาว่าถ้าเราหวานมากเราก็จะเก็บเกี่ยวมากพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราใช้ในกรณีของการถวายเพื่อที่จะคือไม่ใช่เพื่อให้เราให้แล้วเราให้เพื่อต้องการการอวยพรจากพระเจ้านะไม่ใช่แรงจูงใจแบบนั้นเนาะแต่เมื่อเราให้แน่นอนพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะประทานนะพระพรอย่างมากมายข้อที่8นะครับและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยพี่น้องครับคนอาจจะลังเลที่จะถวายด้วยใจกว้างขวางแต่พระเจ้านะลังเลที่จะให้แด่พระเจ้าแต่หากว่าเขากังวลว่าจะมีเงินเหลือไม่พอสำหรับสิ่งที่จำเป็นนะจะกังวลอาจจะไม่มั่นใจว่าเมื่อถวายแล้วมีเมื่อสนับสนุนเมื่อมีส่วนในการถวายแล้วเงินที่เหลือจะไม่พอนะในพระธรรมของพระเจ้ายืนยันกับคริสตจักรโครินธ์ว่าพระเจ้าสามารถที่จะประทานทุกสิ่งนะครับประทานทุกสิ่งนะไม่ใช่บางสิ่งที่จำเป็นถ้าเราจำเป็นปัจจัยในการดำรงชีพในการใช้ชีวิตในการเลี้ยงชีพพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของเราเนี่ยต้องขัดสนแต่พระองค์จะประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระเจ้าจะประทานความสำเร็จในการงานอาชีพในการค้าขายและพระองค์จะให้เรามีสุขภาพดีด้วยไม่ใช่ว่าโอ้มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจแต่ว่าสุขภาพย่ำแย่ไม่มีความสุขกับการมีความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับพระเจ้าประทานพระพรผ่านทางการค้าการขายการอวยพรและพระองค์จะประทานสุขภาพที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ให้กับเราด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าจะประทานพระพรทุกด้านในชีวิตของเราพระองค์จะอวยพรครอบครัวพระองค์จะอวยพรการงานอวยพรสุขภาพพระองค์จะอวยพรชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เติบโตเข้มแข็งพระองค์จะอวยพรทุกด้านพระองค์จะไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งนั้นขาดพระพรไปพระองค์จะประทานความจำเป็นแก่พวกเขาได้ผู้ที่ให้น้อยก็จะได้รับน้อยผู้ที่หวานน้อยผู้ที่มีส่วนน้อยก็จะได้รับพระพรน้อยอย่าให้การขาดความเชื่อขัดขวางเราในเรื่องของการถวายเรื่องของการที่จะให้ด้วยใจยินดีให้ด้วยใจกว้างขวางให้ไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเราขอพระเจ้านำเรานะข้อที่9นะตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือความชอบธรรมที่พระองค์ทรงประทานให้ตลอดเป็นนิจเลยข้อที่10และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นพระเจ้าให้เราได้เห็นว่าการถวายการมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดนั้นเมื่อเราหว่านลงไปมันก็จะงอกงามแล้วก็เติบโตกลายเป็นต้นใหม่ซึ่งจะให้เมล็ดพืชมากกว่าเดิมนะพระเจ้าประทานเงินให้เราใช้แล้วก็ให้เราลงทุนเพื่อพระองค์นะเปาโลได้นำ
เมล็ดพืชเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเนี่ยเพื่ออธิบายเรื่องเงินว่าเราไม่ควรซ่อนไว้หรือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่ใช้เพื่ออย่างอื่นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะหรือใช้อย่างทิ้งขว้างแต่เราควรนำไปเพาะปลูกให้เกิดผลมากขึ้นหว่านในงานของพระเจ้าถวายสนับสนุนสะสมเข้าไปในงานของพระเจ้าและพระองค์จะอวยพรงานของพระองค์จะเกิดผลทวีคูณจะขยายออกไปและคนของพระองค์ผู้ที่มีส่วนก็จะได้รับพระพรเมื่อเรานำสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราไปลงทุนในพระราชกิจของพระองค์พระองค์จะยิ่งประทานแก่เราเพื่อเราจะถวายให้กับงานของพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าจะประทานความสามารถในการถวายให้กับคุณพระองค์จะให้คุณสามารถถวายได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้นฉะนั้นวันนี้เราได้ถวายเรามีส่วนในงานของพระเจ้าแล้วแค่ไหนเราได้สะสมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะหว่านมากแค่ไหนนะครับถ้าเราหว่านมากการเกิดผลก็จะมีมากเอเมนนะครับข้อที่11ด้วยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรานะครับพระเจ้าให้พระสัญญากับทุกคนว่าจะมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพระองค์จะยกระดับพระองค์จะให้มั่งคั่งแล้วก็มีความเพียบพร้อมเพื่อแบ่งปันพี่น้องครับพระเจ้าอวยพระพรการงานอาชีพอวยพระพรธุรกิจการค้าการขายอวยพระพรเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้กับประชากรของพระองค์ไม่ใช่เพื่อประชากรของพระองค์จะเอาไปใช้ใจอยู่สุรุ่ยสุร่ายเพื่อประชากรของพระองค์ไปใช้เพื่อโลกียวิสัยแต่พระเจ้าอวยพระพรทุกสิ่งเพื่อให้ประชากรของพระองค์เนี่ยถวายเพื่องานของพระองค์เพื่อมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์วันนี้ผมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อการประกาศแล้วก็บุกเบิกคริสตจักรขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมแล้วก็นำพาผ่านทางพี่น้องบางคนมีกำลังถวายที่จำกัดมากๆแต่ก็ยังมีส่วนเจอกับพี่น้องบางท่านที่เป็นแม่ค้าขายของในตลาดก็ถือว่าขายของได้ประมาณหนึ่งนะไม่ใช่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรแต่ก็ปรารถนาที่จะมีส่วนในการถวายว่าจะถวายอย่างไรจะมีส่วนในการถวายเพื่องานของพระองค์อย่างไรและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องท่านนี้แล้วก็พระองค์จะให้เขาสามารถที่จะถวายได้เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าข้อที่12เพราะการปรนิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้การขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยพี่น้องครับในการรวบรวมเงินของอาจารย์เปาโลในพระธรรมที่เราอ่านตอนนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มที่ขัดสนอยู่ที่ลำบากรวบรวมพี่น้องครับเมื่อเราเอาเงินรวบรวมไปช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากพี่น้องก็จะมีการขอบพระคุณพระเจ้าจะมีการจะมีการทำให้พี่น้องเนี่ยนะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายนะในเวลานี้พี่น้องครับสถานการณ์โควิด-19 ก็ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่แน่ใจแน่มีเยอะขึ้นนั้นพี่น้องของเราก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้เราก็รวบรวมเงินจากพี่น้องที่มีกำลังเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะถวายนี่ก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้กับพี่น้องผ่านทางการถวายของพวกเราพี่น้องที่ยากลำบากในเวลานี้เนี่ยก็จะได้ชื่นชมยินดีแล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับข้อที่13โดยผลของการปรนิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าเราถวายเพื่อที่จะให้พระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญไม่ใช่เราให้เพราะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับของคนยอมรับยกย่องนั้นสรรเสริญเรา
ถูกไหมครับเราให้เพื่อที่จะให้พระนามของพระองค์ถูกประกาศออกไปเพื่อให้ข่าวประเสริฐที่เราได้รับแล้วเนี่ยถูกประกาศออกไปให้กับคนอื่นๆเราให้เพื่อที่จะให้คนได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ผ่านสถานการณ์วิกฤตในชีวิตของเขาแล้วก็ได้สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ได้สำนึกในพระคุณของพระองค์แล้วเมื่อเขามีกำลังขึ้นเขาก็จะทำแบบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเพื่อที่จะแบ่งปันต่อไปเอเมนและข้อที่14และเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่านเพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายพี่น้องครับคำอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อขอการอวยพรนะจะมีอยู่ในชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรท่านที่มีส่วนในการถวายไม่ว่าจะด้วยจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าข้อที่15ขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้นนะท่านเปาโลได้เน้นว่าผู้ที่ถวายให้กับงานของพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางนั้นจะได้รับรางวัลฝ่ายวิญญาณเราไม่ควรคิดว่าเราจะมั่งมีมากขึ้นจากการถวายนะผู้ที่ได้รับเงินบริจาคของคุณย่อมจะสรรเสริญพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อพี่น้องแล้วก็เพื่อคุณจะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นนะเพื่อเราจะได้รับพระพรก็ได้รับพระพรเช่นเดียวกันขอพระเจ้านำเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องเราสะสมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อหว่านมากน้อยเท่าไรแล้วในวันนี้ในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึงคริสตจักรได้ทำร่วมกันมันก็คือการทำงานในแต่ละวันแล้วก็สะสมเก็บไว้นะค้าขายก็เก็บไว้นะแล้วก็วันต้นสัปดาห์ก็จะเอามารวบรวมแล้วก็ถวายเพื่องานของพระเจ้าแต่ละวันเราสะสมเราเก็บไว้อย่างสัตย์ซื่อแค่ไหนแล้วก็พี่น้องที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการนะที่บางคนเขาตั้งเป้าหมายแล้วนะจากการขายการทำธุรกิจของเขาจะเก็บ 10% เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเพื่องานของพระองค์เป็นส่วนการนะเป็นบริษัทที่เขาทำขึ้นมาทุกส่วนที่มีรายได้เขาก็จะเอาเข้ามา 10% เพื่อถวายงานของพระเจ้าพี่น้องที่ทำงานเป็นพนักงานนะเป็นข้าราชการทำงานเป็นเดือนมีรายได้มีเงินเดือนก็แต่ละเดือนก็รวบรวมแล้วก็มาถวายให้กับพระเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าพี่น้องได้สะสมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ได้หว่านแล้วผมเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้กับเราในพระธรรมของพระเจ้าว่าถ้าเราหวานมากเราก็จะเก็บมากทั้งจะเป็นจริงเอเมนไหมครับขอพระเจ้านำเราข้อที่2นะคำถามข้อนี้ก็คือคุณตั้งเป้าหมายในการถวายอย่างไรบ้างเราได้เห็นถึงการตั้งเป้าหมายของพี่น้องชาวโครินธ์ว่าเขาตั้งเป้าหมายที่จะช่วยนะเขาก็ยังไม่มีเงินเขายังไม่มีทรัพย์ตรงนั้นที่จะถวายจะให้กับพระเจ้าแต่เขามีเป้าหมายแล้วว่าเขาจะให้พี่น้องในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีเราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อการถวายอย่างไรบ้างและในแต่ละพันธกิจในแต่ละงานที่ต้องมีการใช้ปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกเบิกที่จากการเดินทางกันไปประกาศเป็นพยานจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านี้พี่น้องมีเป้าหมายในการที่มีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าในแต่ละพันธกิจอย่างไรบ้างพี่น้องผมขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีเป้าหมายมีแผนการที่จะถวายนะมีส่วนในงานของพระเจ้าแต่ละพันธกิจแต่ละงานแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็การเกิดผลการทวีคูณในเรื่องของพันธกิจต่างๆก็จะมีมากขึ้นและผมเชื่อว่าเป้าหมายทุกเป้าหมายที่พี่น้องได้ตั้งเป้าหมายในวันนี้พระเจ้าจะนำพาให้พี่น้องสามารถที่จะมีกำลังทำได้มีกำลังที่จะถวายได้มีกำลังที่จะสะสมแล้วก็มีส่วนในการหวานได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนะประการที่3นะเราจะหนุนใจกันและกันให้หวานมากเพื่อเก็บเกี่ยวมากได้อย่างไรพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างที่พี่น้องมีเป็นแบบอย่างนี้ของการถวายและผมเชื่อว่าแบบอย่างในการถวายนี้จะมีส่วนท
ทำให้พี่น้องอีกหลายๆคนที่เข้ามาใหม่พี่น้องที่ต้องการที่จะมีส่วนในการถวายในการหวานเนี่ยนะได้รับกำลังได้รับการหนุนใจจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องของการถวายของพี่น้องแล้วก็แบบอย่างนี้จะทำให้คนรอบข้างนะได้รับการหนุนใจกันและกันแล้วก็ได้ร่วมกันถวายอย่างสัตย์ซื่อนะหวานมากขึ้นนะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นต่อไปเอเมนไหมครับขอพระเจ้านำเรานั้นถ้าเราเชื่อฟังด้วยการทำตามด้วยการเอาไปตั้งเป้าหมายแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้านำแล้วสิ่งนั้นแหละจะทำให้พี่น้องจำนวนไม่น้อยได้เห็นพระพรได้เห็นแบบอย่างนั้นเขาก็จะมาร่วมในการหวานร่วมกันกับพวกเราเอเมนมาถึงสุดท้ายนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ในเรื่องของการหวานมากแล้วจะได้เก็บเกี่ยวมากแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำเราทุกแผนทุกเป้าหมายเพื่อการหวานเพื่อการมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์จะสามารถทำได้โดยพระองค์ทรงนำเราพระองค์เจ้าข้าขอให้เรามีความสัตย์ซื่อขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะไม่เพิกเฉยพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราให้เป็นคนที่หวานมากพระองค์เจ้าข้าเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นเราที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องเราจะที่ความรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เธอเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึง